วันนี้นะคะสว.บิวตี้ของเราพามาอยู่ที่เคล็ดลับที่เป็นสิ่งที่ทำให้แม่ๆเนี่ยสวยและสุขภาพดีซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นแปลงผักสวนครัวบ้านอาก้อยทาริกาซึ่งโอ้โหเดี๋ยวจะให้ดูว่าละลานตามากแม่ๆนี่ตื่นเต้นกันใหญ่เลยนี่เลยเหมือนแบบพวกผักสลัดใช่ไหมคะใช่ค่ะโดยเฉพาะสวยมากเหมือนดอกไม้เลยนี่ดูมะเขือนี่มะเขือม่วงมะเขือม่วงดูสิคือมะเขือม่วงมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็เมื่อกี้ก็เด็ดไปกินกันเลยอ่ะก้อยค่ะจุดเริ่มต้นของสวนครัวตรงนี้มันยังไงเป็นมาอย่างไรเมื่อก่อนนี้เดิมเนี่ยบ้านเดิมเนี่ยก็คือตรงนี้เนี่ยพี่เอิญเขาจะทำเหมือนกับว่าเป็นที่นั่งกินกาแฟใบเย็นแล้วทีนี้ตอนหลังแบบตรงนี้เขาขึ้นเลยอ๋อตอนแรกตรงนี้ตึกยังไม่ขึ้นใช่มันก็เลยไม่มีความเป็นไพรเวทแล้วทีนี้พอย้ายบ้านใหม่เอามาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็มาทำพืชสวนครัวดีกว่าเราชอบกินสลัดค่ะพี่เอิญเขาก็กินคลีนทีนี้เราก็เลยบอกเอาไอ้นี่มาซึ่งจริงๆอ่ะอาก้อยเราบอกว่าไม่ต้องมาดูแลอะไรมันมากเลยนี่ค่ะก็คือใช้ปุ๋ยที่เราเหมือนกับทำมาจากเศษอาหารนะคะแล้วก็มาใส่แล้วก็ไม่ต้องมาแบบคอยแบบอุ้ยพรวนดินแล้วนะไงปกตินี่อันนี้ก็สวยมากอันนี้ผักอะไรหรอคะนี่ก็อะไรก็ไม่รู้แต่เป็นผักสลัดเนี่ยค่ะโอเคค่ะแต่ปูนของเคลอ๋อนี่ก็เคลสีแบบเคลนี่กรอบมากพี่การปลูกจริงจูชายด้วยเหรอไหนแม่จริงจูชายอันไหนโยคราวหน้าโยก็เอาต้มเลือดหมูด้วยเพราะว่ามันมีจริงจูชายอันนี้อ่ะก้อยคือเป็นคนกำหนดว่าอยากมีผักอะไรบ้างใช่แต่ก้อยไม่ได้ปลูกเองค่ะแล้วเช้าก้อยจะมาเปิดหน้าต่างตรงนี้ดูห้องนั่งเล่นแล้วก็มาดูว่าโอ้ยสวยงามเหลือเกินไหนพาไปดูตรงนู้นบ้างตรงนี้มะเขือนี่ก็ออกลูกนี่อันนี้นี่ลูกเหลืองๆเห็นไหมอันนี้คือมะเขือปอกมะเขือปอกเหรอมะเขือปอกอันนี้พี่ชีฟ้านี่สวยมากเลยอ่ะอันนี้อะไรอ่ะคะอันนี้อะไรนะอ้อมไม่ผักอะไรอ้อมตายละอันนี้ค่ะคนปลูกค่ะวอเตอร์เกรสวอเตอร์เกรสถาม PR ว่าอันนี้ผักอะไรทุกอย่างสำเร็จได้ป่ะอันนี้คือชายอันนี้คือเคลเหรอคะตระกูลเคลอันนี้คืออะไรนะผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งชาวบ้านเขาเรียกผักชีใบเลื่อยเนี่ยหลายคนอยากรู้ว่าอันนี้คือเอาเมล็ดมาปลูกเลยหรือว่ายังไงมีทั้งเมล็ดและมีต้นเล็กอ๋อค่ะแต่ว่าอย่าถามว่าซื้อที่ไหนเอามาจากไหนใช่ไหมคะเข้าไปซื้อกันคลอง15โอ้ยไปคลอง15เลยเหรอคะเขานะคะไม่ใช่ค่ะอย่าเข้าใจผิดก็คืออยากจะได้ผักสลัดอะไรทางที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วคือได้ทานทุกมือไหมคะเกือบจะทุกมืออ๋อก็มันเวลานี้มันทานก็ไม่ทันนะคะมันเยอะมากเลยวันนี้ไม่ต้องรดน้ำแล้วนะเทวดารดให้แล้วเรียบร้อยวันนี้ฝนตกใช่ไหมใช่แล้วนี่คือสิ่งที่แม่ต้องการบอกตรงนี้เนี่ยนอกจากจะมีผักสวนครัวที่แบบเป็นแหล่งปลูกอยู่ตรงนี้แต่ว่ารอบบ้านอาก้อยก็มีอีกมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาไปชมวันนี้ก็จะพาชมนะคะไปดูนะคะเนี่ยค่ะอยากจะบอกว่าบ้านเรานะพื้นที่เล็กขนาดไหนนะก็ปลูกได้ได้แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปซื้อไปหาจริงนี่ประหยัดได้เยอะมากเลยนะคะจะผัดกะเพราแล้วก็ขึ้นมาเด็ดกะเพราหน่อยนึงเนาะจะผัดอะไรก็แล้วก็แล้วปลอดภัยด้วยปลอดภัยใช่อร่อยด้วยช่วงโควิดหลายคนก็เริ่มมาปลูกมาอะไรแล้วแหละตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าอันนี้ก้อยเริ่มปลูกแต่โควิดปีที่แล้วที่แล้วมาทำตรงนี้เราก็มาดูที่กระผมกระถางได้ทานเลยแบบว่าเอาไปนี่ดูดิโดกมากเลยนี่ดูลูกเห็นลูกลูกโยถ้าวันนี้เอารถเพื่อนมานั้นในรถเพื่อนอาจจะมีมือที่ต่อแขนนะจิ๊กจิ๋งเลยเราเอาไว้ทำอะไรเหรอคะเราถึงต้องเก็บไว้สอยอาอีทมี
ีไว้เพื่อเวลาไปถ่ายละครที่ไหนอีชอบไปถวายดาวเรืองเทียมไงยาวๆไอ้เสี้ยนใช่ไหมไอ้ก็หนูงงว่าเราจะขับรถแล้วเราพกไอ้ที่สอยบะม่วงทำไมอีเอาไว้ถวายดาวเรืองอย่าเล่นตอนเด็กใครเคยโดนตีจากด้วยกิ่งมะยมไหมนี่ไงถ้าโยยังไม่หยุดนะวันนี้ก็โดนเนี่ยโยใครกล้าเหรอทำไม่ได้หรอกไปรดน้ำมนต์ต้นมะยมก็คือปลูกเอาไว้หน้าบ้านเพราะว่าจะได้รับความนิยมใช่ไหมคะเป็นพวงจุ้ยเสียดายอย่างนี้กำลังอร่อยเลยตัวนี้ก็ไม่ต้องสั่งนะอย่างนี้แบนแล้วไม่ต้องสั่งกำลังอร่อยเหยียบให้พอดีมันอุ่นเหมือนจะมังมนบ้านนี้ยังมีต้นอื่นๆอีกเดี๋ยวให้อาต้อยพาชมเดี๋ยวให้ใครดื้อนะเดินเดี๋ยวเอาใบมะยมค่ะโอ๊ยแต่ว่าไม่ยอมมันคล้ายๆกันเนาะโอ้นี่ไงมันออกดอกดูดิออกดอกเนี่ยลูกเนี้ยกำลังต้นมามันเป็นพันธุ์เดียวกับเหมือนมะยมมันก็ออกอย่างเงี้ยเหาะตามกิ่งมุมนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเป็นสวนหลังบ้านมุมสบายซึ่งก็มีพืชพันธุ์ไม้หลายอย่างแล้วก็มีต้นตะลิงปิงอีกแล้วอีชอบมากมุมนี้เอาไว้ปาร์ตี้กันไม่ถึงปาร์ตี้นะคะอันนี้คืออะไรน้ำอะไรอ่ะคะไหนจ๊ะเนี่ยค่ะไอ้พวกนกปล่อยเนี่ยนกก็อยู่นะนกเลี้ยงลูกอยู่อ๋อแล้วก็มากินน้ำอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ไม่คือเมื่อกี้ฝนตกเลยค่ะก็หนูว่าอย่างนั้นแหละค่ะนะคะอันนี้ก็จะแบบว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบธรรมดาพักผ่อนหย่อนใจอันนี้หอมเนี่ยอันนี้หอมอันนี้ภาษาเมืองเขาเรียกดอกเกสตหวาแม่กระเจ้าแต่คนเมืองพูดถึงหอมเกสตหวาหอมเนี่ยคนเมืองเนี่ยจะไปซื้อที่กาดหลวงนะเขาเอามากำขายกำละ10บาทแล้วนั่นคือดอกพุธใช่ไหมเจ้าแต่คนเมืองพูดถึงหอมเกสตหวาเคล็ดลับเพื่อสุขภาพแล้วก็ความสวยงามนะคะของอาก้อยแล้วก็น่าจะคล้ายๆกันของแม่ก็คือแบบว่าเราชอบปลูกต้นไม้เนาะมีต้นไม้แล้วก็โดยเฉพาะพวกพืชผักสวนครัวมันก็ทานได้แล้วก็ดีกับสุขภาพปลอดภัยไร้สารเชื่อว่าหลายๆบ้านก็ไปทำตามกันได้เพราะหลายๆบ้านอาจจะแบบมีแปลงยิ่งกว่าเราก็ได้แต่เราอาจจะมีเยอะกว่าเราก็ได้บางทีแบบดินดีๆอากาศดีๆเนาะนี่ปีหน่อยก็ปลูกได้ได้ค่ะปลูกในคอนโดจริงก็ปลูกได้เราปลูกของชิวก็ปลูกคอนโดนี่ค่ะใช้เป็นลานแบบนี้แล้วก็ไปปลูกตรงระเบียงเดี๋ยวบ้านนี้ถ้าทางดินดีนะดอกไม้งามเมื่อกี้เพื่อนเห็นมีถุงดินวางอยู่เต็มเลยต้นกะว่าอีก5ถุงเลยที่เราบอกว่า3ถุงนี่เป็นบ้านเมื่อกี้แล้วมันน้อยไปเดี๋ยวเราไปแล้วดีกว่านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดแชร์กดกระดิ่งกดลิงก์